สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีรีพอร์ตของ CDC หรือกรมควบคุมโรคของสหรัฐมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใส่แมสอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะตัวสหรัฐอเมริกาเองนะคะหลายรัฐนะคะได้ออกมาประกาศแล้วก็เป็นคำสั่งของรัฐบาลนะคะว่าให้ทุกคนเนี่ยใส่แมสเวลาออกไปข้างนอกบ้านหรือว่าออกไปแบบเดินทางไปข้ามรัฐนะคะเนื่องจากว่าตัวแมสเองเนี่ยพบว่าสามารถที่จะลดการแพร่กระจายของเชื้อได้นะคะนอกจากเรื่องการใส่แมสแล้วนะคะทาง CDC เนี่ยก็ได้ออกมาตรการเพื่อที่จะควบคุมหรือว่าสโลว์การแพร่กระจายของเชื้อไว้นะคะเพราะว่าระหว่างที่รอวัคซีเนชันนะคะหรือว่ารอการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะกระตุ้นอิมมูนให้ได้คนแบบทั้งประเทศเนี่ยก็จะต้องมีมาตรการที่สำคัญนะคะแล้วก็พบว่ามาตรการ4มาตรการนะคะได้แก่การทำ distancing นะคะการทำhand hygiene นะคะการไม่ไปที่มีชุมชนแออัดแล้วก็การที่อยู่ใน ventilation ที่ดี4อย่างนี้นะคะจะทำให้เชื้อ slow progress ลงได้มากขึ้นแล้วก็มีการถกเถียงกันนะคะว่าใส่แมสแบบไหนจะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้ดีที่สุดนะคะมีรายงานมาก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 รายงานว่าแมสที่มีฟิลเตอร์เนี่ยก็จะดีนะคะหรือว่าแมสที่ผูกเป็นหนอดไว้ด้านข้างเนี่ยจะดีหรือว่าการใส่ดับเบิลแมสเนี่ยก็มีรายงานนะคะดังนั้นนะคะในเดือนมกราคมปีต้นปีนี้นะคะ2021ค่ะทาง CDC ก็ได้ทำงานวิจัยนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่า experimental งานทดลองนะคะงานวิจัยเพื่อที่จะดูว่าประสิทธิภาพของแมสแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะงานวิจัยที่เขาทดลองนะคะก็จะนำแมสทั้งหมดเนี่ยมา3อันนะคะก็จะ เหมือนกับใช้สารเคมีที่มีอนุภาคเข้ากับเชื้อไวรัสนะคะมาทดลองนะคะพ่นออกไปดูแล้วก็ดูประสิทธิภาพ3แมสเนี้ยค่ะว่าสามารถที่จะกรองตัวเชื้อเหล่านั้นได้หรือเปล่านะคะแมสแบบแรกนะคะก็คือแบบ A นะคะจะเป็นแมสธรรมดานะคะแมสแบบนี้จะเรียกว่า medical mask หรือว่าแมสทางการแพทย์นะคะส่วนแมสแบบ B เนี่ยก็คือการใส่ดับเบิลแมสนะคะใส่แมส2ชั้นนะคะมีแมสผ้ากับแมส medical นะคะแมสทางการแพทย์นะคะแมสแบบที่3เนี่ยก็คือแมสที่เป็น medical นะคะแล้วก็แมสทางการแพทย์แล้วก็ผูกปลอมไว้บริเวณแมสอย่างนี้ในรูปนะคะครั้งนะคะคือพ่น3ครั้งแล้วก็หาค่าเฉลี่ยแต่ละครั้งว่าสามารถกรองได้เท่าไหร่นะคะผลลัพธ์ที่ออกมานะคะก็คือแมสแบบ A เนี่ยสามารถที่จะกรองเชื้อได้ 84.3% นะคะแมสแบบ B เนี่ยสามารถที่จะกรองเชื้อได้ 96.4% แล้วก็แมสแบบ C นะคะก็คือ 95.9% นะคะก็จะเห็นว่าตัวดับเบิลแมสนะคะก็คือเอาแมสผ้าไว้ข้างนอกแล้วเอาแมสที่เป็นแมสทางการแพทย์ไว้ข้างในเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่สามารถที่จะป้องกันเชื้อได้มากที่สุดนะคะมีประสิทธิภาพดีมากที่สุดถึง 96.4% นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะงานวิจัยเนี้ยก็ได้แบบบอกข้อลิมิตเอชันของตัวเองหรือว่าข้อจำกัดของตัวเองนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นข้อจำกัดนะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกเนี่ยก็คืองานวิจัยนี้นะคะไม่ได้ใช้แมสที่หลากหลายค่ะแมสที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นแค่ยี่ห้อเดียวไม่ได้นำทุกยี่ห้อมาใช้แล้วก็แมสผ้านะคะก็อาจจะไม่ได้มีทุกแมสที่ขายอยู่ในท้องตลาดค่ะข้อจำกัดข้อที่2เนี่ยก็คือ เขาทดลองเพียงแมส3แบบนะคะอย่างดับเบิลแมสเนี่ยเขาไม่ได้ทดลองว่าเอาแมสเซอร์จิคัลแมสแมสทางการแพทย์กับแมสทางการแพทย์เป็นดับเบิลแมสหรือว่าเอาแมสทางการแพทย์มาไว้ข้างนอกแมสผ้าอันเนี้ยก็ไม่ทดลองก็เป็นข้อจำกัดแล้วก็อันที่3ก็คือตัวการเจเนเรตเชื้อค่ะบางทีมันไม่ได้อยู่แบบเหมือนชีวิตจริงนะคะในสถานการณ์จริงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเลยทีเดียวแล้วก็ข้อ4ข้อสุดท้ายที่เป็นข้อจำกัดก็คือเรื่องของเด็กค่ะเนื่องจากหน้าเด็กเนี่ยอาจจะเล็กไปบางทีเนี่ยมีช่องว่างนะคะก็อาจจะทำให้การประสิทธิภาพการกรองเชื้อเนี่ยไม่ได้ผลนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเขาก็ได้สรุปไว้ทั้งหมด3ข้อนะคะเป็นคำแนะนำในการใส่แมสนะคะข้อแรกก็คือการใส่แมสเนี่ยก็ยังแนะนำนะคะให้ใส่อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแมสผ้าหรือว่าแมสทางการแพทย์นะคะเพราะว่าแมสเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะลดได้ทั้งคนติดเชื้อคนที่จะรับเชื้อกับคนที่แพร่กระจายเชื้อคือได้ทั้ง2ทางอั
ันนี้เป็นสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วนะคะเป็นความรู้เดิมที่รู้กันอยู่แล้วแต่ว่างานวิจัยเนี้ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือการใส่แมสผ้านะคะไว้บนแมสทางการแพทย์เนี่ยสามารถที่จะช่วยประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการที่จะลดการติดเชื้อนะคะของทั้งผู้ที่เป็นติดเชื้อกับผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือการที่ทำผูกน็อตไว้ตรงบริเวณหูเนี่ยตามรูปนะคะก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการใส่แมสเนี่ยดีขึ้นในการที่จะกรองเชื้อเนี่ยดีขึ้นก็การใส่แมสที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ง่ายมากระหว่างรอฉีดวัคซีนนะคะก็อย่าลืมใส่แมสกันนะคะวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ